หลังจากวันหยุดพักแรงงานบอกเลยคนเยอะมากๆคนก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแม่ค้าอย่างเราก็ดีใจสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าร้านเรามีเมนูอะไรบ้างมีทั้งข้าวขาหมูหมูสเต๊กข้าวหมูแดงหมูกรอบและแอบบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีลูกชิ้นปิ้งไว้ด้วยและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือขนมจีนแม่มาลามีถึง5น้ำยากันเลยมีทั้งแกงเขียวหวานน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำเงี้ยวและก็น้ำต่อให้จะเป็นวันหยุดแต่บอกเลยร้านเราทำของสดใหม่ทุกวันใครจะมากินข้าวขาหมูรีบมานะเพราะว่าหมดเร็วที่สุดในร้านแอบกระซิบว่าเดี๋ยวมีน้ำยาใหม่น้ำยากะทิปลาดุกใบชะพลูรับรองว่าเครื่องแน่นหอมมันสุดๆไม่อยากพลาดเราเริ่มขายอาทิตย์หน้าแล้วนะร้านเราไม่ว่าจะน้ำยาไหนๆก็บอกเลยว่าให้เครื่องแน่นจุกๆวันนี้แม่มาขอเตรียมทำเอามาชิมก่อนแต่เอาจริงๆก็คือกินอยู่ทุกวันนั่นแหละร้านเราบอกเลยว่าไม่ห่วงขนมจีนให้แบบจุกๆผักตัดได้เนี่ยและนอกจากจะมีอาหารให้ลูกค้าทานแล้วแม่มาลาก็ทำให้พนักงานด้วยวันนี้ก็เป็นเมนูตำแตงปูปลาปลาหอมจนลูกค้าบอกว่ามีขายไหมก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนขนมจีนแม่มาลานะคะและก็ต้องขอโทษลูกค้าที่มายืนรอด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังเราจะมีเก้าอี้มาให้นะใครอยากมากินก็มาเจอกันได้ที่4 แยกบางพูขนมจีนแม่มาลา